นั้นยังไม่ได้พบเท่าไหร่ก็เห็นว่ามีการทำแผนประกอบคำรับภาพนี่แหละคือประโยชน์ของการทำแผนประกอบคำรับภาพนะฮะพอมาขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็คือก็เป็นสำนวนของตำรวจเองนี่แหละขึ้นรถไถอัยการเพราะอัยการจะต้องพิมพ์สำนวนตามตำรวจว่าใครรับสารภาพข้อหาไหนใครปฏิเสธข้อหาไหนครับปรากฏว่าการฟ้องวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด6ข้อกล่าวหาครับแต่ข้อกล่าวหาหลักๆก็คือข้อกล่าวหาที่1ก็คือมีอาวุธมีดไปในทางสาธารณะครับอันนี้เขาก็ปฏิเสธว่าไม่มีอาวุธมีดไปทางสาธารณะข้อหาที่2ก็คือฆ่าด้วยการไต่ตรอง289อันนี้เขาปฏิเสธไปเลยว่าไม่ได้ฆ่าครับไม่ได้ฆ่าไม่ได้ฆ่าเลยนะฮะแล้วก็ข้อหาที่3นี่เป็นการซ่อนเร้นศพจำเลยที่1เปรี้ยวฮะจำเลยที่2เอิญครับตามฟ้องนะจำเลยที่3นี่เป็นเบนซ์เป็นผู้หญิงอีกคนนึงจำเลยที่4นี่เป็นวสินจำเลยที่5เป็นแจ้ครับสรุปแล้วว่าจำเลยเปรี้ยวจำเลยที่1จำเลยที่2เอิญจำเลยที่4วสินจำเลยที่5แจ้ที่อยู่ในวันที่เกิดเหตุน่ะครับทั้งหมดปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่าครับจำเลยที่1คือเปรี้ยวแล้วก็จำเลยที่2เอิญเนี่ยรับว่ายังแค่ทำร้ายร่างกายยังแค่ทำร้ายร่างกายเพราะฉะนั้นเพียงแค่ทำร้ายร่างกายแต่คราวนี้เขายอมรับว่ามีการซ่อนเร้นอำพรางศพเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในเหตุการณ์คุณก็ต้องรู้สิครับว่าอ้าวแล้วใครคนไหนคือคนฆ่าเขาตอบไหมครับคือแนวทางของคดีที่ผมว่าความมา30ปีเนี่ยคือเขาคงอยู่เป็นช่องเล็กๆที่เขาพยายามที่จะออกไปว่าณวันนั้นมันมีคนอยู่5คนแล้วตายคนหนึ่งคือน้องแอบแล้วแต่เขาคงจะไปมองเรื่องว่ามันไม่มีประจักษ์พยานคนอื่นเห็นแต่มันก็มีการสอบสวนมาเป็นขั้นตอนอยู่ครับว่าตั้งแต่โดนจับมาที่ตอนแรกๆที่ยังไม่เคยมีทนายไม่มีอะไรมันก็มีการซักกันว่านาทีนั้นคุณทำอะไรนาทีนี้ผมทำอะไรคือตอนนั้นมันเหมือนกับว่าจะกว้างงูออกให้เป็นพ้นตัวเองมันก็จะมีบันทึกตัวนี้โดยรายละเอียดไว้อยู่เพื่อไปมัดเขาอีกทีหนึ่งเมื่อไปมัดเขาอีกทีหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือกล้องวงจรปิดที่จับได้ทุกระยะแล้วก็รายละเอียดการโทรศัพท์ที่มีการล่อลวงกันขึ้นไปรถมันก็จะมีแล้วก็มีวงจรปิดที่จับได้เป็นระยะอยู่ครับครับแล้วก็พวกตัวดีเอ็นเอพวกเสื้อของผู้ต้องหามีเลือดด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเชือกเนี่ยมันไม่เชือกธรรมดาเป็นเชือกที่เตรียมมาเพื่อจะเป็นแข็งแรงมากเป็นเชือกที่จูงคอสุนัขฮะคุณจะมามัดเท้ามัดแขนคุณธนาธนพลครับในส่วนตรงนี้พอได้ยินว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยปฏิเสธในข้อกล่าวหาว่าฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนคือปฏิเสธแต่รับว่าซ่อนเร้นอำพรางศพคือถ้าพูดจริงว่าเขาไม่สำนึกผิดคือจริงๆแล้วนะคดีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยรายละเอียดทุกอย่างก็เป็นพวกเขาเองที่ให้รายละเอียดกันไว้แต่ทีแรกคือต่างคนต่างกลัวความผิดของตัวเองตอนแรกนะครับเพราะถูกจับมาได้คนละครั้งพอถูกจับมาได้คนละครั้งก็จะเล่ารายละเอียดทุกนาทีทุกอะไรซึ่งมันจะตรงกับหลักฐานที่พวกเรามีครับที่มันเป็นหลักฐานข้อที่จริงแม้กระทั่งว่ามีดอิโต้เนี่ยมีดอิโต้แล้วก็เลื่อยธนูนะเลื่อยที่เลื่อยตกนะมีดอิโต้เลื่อยธนูถุงดำแล้วก็เชือกเป็นการเอาขึ้นรถในวันที่ไปเช่าเรามีหลักฐานแม้กระทั่งว่าคนที่ให้เช่ารถเนี่ยเขาบอกว่ารถเขาเนี่ยไม่มีอะไรสักอย่างบนรถแต่ของเหล่านี้เนี่ยโดนเราขึ้นมาหลังจากพวกนี้เข้าครับคุณทนายครับตอนนี้พอผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยปฏิเสธข้อกล่าวหาบางข้อกล่าวหารับสารภาพบางข้อกล่าวหาคุณแม่ของน้องแอมทราบเรื่องนี้หรือยังครับแล้วทราบแล้วแม่ทราบแล้วเขาก็ถามเหมือนท่านถามผมที่แรกแหละว่าเอ้าแสดงว่าลูกเขาอยู่เฉยก็ตายไม่มีใครทำให้ตายเหมือนว่าแสดงว่าน้องแอมเนี่ยอยู่เฉยตายแล้วพวกนี้เอาศพไปซ่อนเหรออย่างเงี้ยเขาถามผมอะไรเนี่ยคือไม่มีคนสรุปว่าไม่มีใครทำให้แอมตายเหรอตายจริงเหรอเขาก็พูดอย่างนี้แบบคนชาวบ้านนะฮะนั่งตานะครับในส่วนของเบนว่ายังไงมั้งครับได้มีการคุยกับเบนไหมเบนนี่โดนฟ้องข้อหารับของโจรไม่ร่วมลักทรัพย์นะเพราะลักทรัพย์เนี่ยมันสำเร็จตั้งแต่ตอนสี่คนที่อยู่คนกันละแต่ว่าเบนอยู่ในขั้นตอนว่าได้เอาโทรศัพท์เนี่ยไปที่อยู่ที่ว่าอยู่กรุงเทพเราไปขายได้35,000นะฮะเป็นโดนข้อหาเดียวคือรับของโจรไม่ใช่ร่วมกันลักทรัพย์ร่วมกันลักทรัพย์นี่4คนนั้นจะโดนร่วมกันลักทรัพย์เลยเป็นข้อหาที่5คือเป็นโดนข้อกล่าวหาเดียวคือรับของโจรครับถูกต้องมั้ยครับครับในมุมมองตรงนี้เนี่ยทำไมเป็นถึง
ไม่ได้ประกันตัวตั้งแต่แรกมันอยู่ในเครือข่ายเป็นลักษณะการกระทำผิดครั้งนี้คำเป็นเครือข่ายกระบวนการเป็นแก๊งอะเป็นลักษณะว่าตอนนี้เบนซ์เนี่ยอยู่ในเครือข่ายกระบวนการที่เป็นแก๊งครับสมัยก่อนเขาเรียกว่าอ้างยี่ครับพวกมีฤทธิ์ครับคือถ้าเกิดว่าดุลพินิจของนักวิชาการมองว่าถ้าออกไปแล้วจะไปสร้างความอันตรายให้กับพยานไหมจะหลบหนีไหมคือที่สำคัญก็คือเกี่ยวกับข้อความปลอดภัยของพยานที่อยู่นอกนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยทราบมาว่าน่าจะมีการประกันตัวเบนซ์เร็วๆนี้ทางฝั่งคุณแม่ของน้องแอมหรือคุณทนายพระดลเนี่ยผมก็การประกันอยู่แล้วไหมครับผมก็การประกันวันนี้ไอ้การก็การประกันในสำนวนพร้อมมา5คนเขาก็การไปทั้ง5คนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันจันทร์นี้เนี่ยทางฝั่งทนายของเบนซ์เนี่ยอาจจะยื่นเรื่องขอประกันตัวทางทนายพระดลกับคุณแม่ของแอมจะคัดค้านประกันตัวเบนซ์ไหมครับผมจะคัดค้านนะครับจริงๆผมก็มีข้อมูลทางลึกนะว่าเบนซ์เกี่ยวข้องอะไรกับวสินแล้วก็ที่วสินไปอยู่ที่ลาวเรามีใครเอามาอะไรเงี้ยทั้งหลายเลยนะคือจริงพยานมันสืบไปถึงถ้าพยานอีกจุดหนึ่งก็เหมือนกับว่ามีส่วนในการรู้เห็นเกี่ยวกับการพาผู้ต้องหาหลบหนีไหมครับพาผู้ต้องหาหลบหนีพาผู้ต้องหาหนีไหมที่เอาโทรศัพท์ไปจำกันสามหน้าเพื่อจะเป็นค่าเดินทางในการหลบหนีไหมก็ขั้นตอน